ยกให้คู่รักต่างวัยที่อายุห่างกันถึง12ปีอย่างนิววงศกรและนาวทิสานาถอันดับ9คู่ของนางเอกสาวแต้วณัฐพรและแฟนหนุ่มนักเรียนนอกต้นอาจอันดับ8คู่รักทรมานใจแฟนคลับแดนแพตตี้ก็เลยเชียร์ส่งไปเลย 1.04% ค่ะคู่นี้ก็มาราธอนใช่ย่อย11ปีที่รักกันหลุยส์นุ่นในอันดับที่7พร้อมคะแนนโหวต 1.44% ค่ะอันดับที่6คู่รัก MK หมากคิมเข้าวินมาพร้อมเสียงเชียร์ 1.76% ค่ะอันดับ5จะใครถ้าไม่ใช่คู่พี่หมีกับน้องแพนคนไทย 5.36% เขาเชียร์ให้แต่งกันได้แล้วจ้าอันดับ4เฮียเวียและน้องเบลล่าได้คะแนนลุ้นไป 14.48%อันดับ3คู่จิ้นสายหวานณเดชน์ยายาทีทวีความหวานที่ยิบเรียกกันว่าที่รักละถึงเจ้าตัวจะบอกยังไม่มีแผนจูงมือกันเข้าประตูวิวาห์แต่ผู้ใหญ่ทั้ง2ฝ่ายก็เปิดไฟเขียวรอแล้วล่ะรวมถึงคนไทยอีก 20.88% ที่ลุ้นหนักมากโดยเฉพาะพี่น้องภาคอีสานและคนวัย60ปีขึ้นไปด้วยเหตุผลว่าชื่นชอบอยู่แล้วแถมไม่ได้ลุ้นแค่ให้แต่งงานกันเท่านั้นแต่อยากให้มีทายาทเลยแหละ2เป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่แอนทองประสมกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจเอธินพันธ์ก็เลยได้คะแนนลุ้นไปถึง 22.96% ค่ะและอันดับ1คู่รักดาราที่คนไทยกระหน่ำเชียร์ให้แต่งงานกันมากที่สุดก็คือคู่รักนักวิ่งตูนบอดี้สแลมกับก้อยรัชวินค่ะแฟนก็เลยลุ้นกันหนักมาก 30.48% เลยละค่ะ